ดีค่ะทุกคนชิเน่นะคะได้มีโอกาสนะคะไปพม่านะคะกับอามี่หนูรีนะคะแล้วก็ไอซี่นะคะไปแก้บนแล้วก็ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ได้ไปเจดีย์ชเวดากองหลวงพ่อเทพทันใจนะคะแล้วก็ได้เช่าองค์เทพทันใจแล้วก็ชุดมหาบารมีมานะคะก็เอามาให้ FC เช่านะคะในราคาพิเศษแบบ FC ชิเน่เลยท่านใดสนใจนะคะก็แอดไลน์มาได้ที่ชิเน่ Channel นะคะเดี๋ยวชิเน่จะส่งรายละเอียดให้รับรองปังปังรวยรวยเฮงเฮงแน่นอนจ้าสวัสดีน้องน็อตโตกค่ะนี่แล้วก็ทีมงานหลายคนมาอาจจะแบบว่างงว่านี่คือน็อตโตกหรือเปล่าซึ่งไม่ใช่นะคะสายป่านอยู่ไหนฉันก็บอกว่าพนักงานวางเดิมพันกันมาแล้วจริงหรอระหว่างเจมี่เอากับไอบีมคนไหนคือน็อตโตตลาดต้องจูงมือลูกค้ามาวันนี้น็อตโตซื้อส้มโอมาให้พี่เน่ปะซื้อเดินหาทั้งตลาดอุ้ยขอบคุณมากทุกคนพอดีอยากกินส้มโอเลยให้นางซื้อมาให้รถจอดจริงหรอแล้วเดินไปทั่วเลยเหรอสวัสดีน็อตโตอย่างเป็นทางการด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จะให้น้องอ้ํานะคะนี่ซึ่งเป็นตากล้องของชีเน่เองเดินนับนะคะว่าวันนี้พนักงานร้านน็อตโตมากันกี่คนนะคะปฏิบัติภารกิจเลยเดินนับทางด้านนี้เป็นคุณแม่น็อตโตนะคะสวัสดีค่ะแม่วันนี้มีอะไรเลี้ยงพนักงานบ้างข้าวต้มค่ะข้าวต้มปลาเค็มอินทรีแล้วก็ยำไข่เค็มอันนี้เป็นปลาอินทรีเค็มทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นไข่เค็มนะจ๊ะนี่อันนี้ก็เป็นพนักงานสับมะม่วงสับตั้งแต่กี่โมงคะคุณเจ้6 โมงค่ะ6 โมงเช้านะคะมาถึงก็นั่งสับอย่างเดียวเลยจะเป็นชิ้นๆแบบนั้นนะคะนี่นะคุณแม่มือโปรมากที่เห็นคือนิ้วปลอมนะคะนิ้วหายหมดแล้วนะคะทางด้านนี้สับมะม่วงส่วนคุณแม่คนนี้นะคะทุกคนก็คือมีหน้าที่มาทีไรก็คือหั่นแต่อะไรนะอีกข้าวโพดนะคะนาทีแล้วแม่ต้มด้วยป่ะต้มด้วยต้มด้วยแล้วก็หั่นข้าวโพดด้วยนะคะทางด้านนี้ตอนนี้น้องอ้ำนะคะช่วยขนช้อนมานะคะนี่ส่วนคุณแม่ท่านนี้มีหน้าที่เช็ดช้อนเช็ดชามเช็ดจานอย่างเดียวนะคะตั้งแต่กี่โมงแม่มาแต่เช้าเลยค่ะมาแต่เช้านะคะแล้วป้าอีกคนไม่มาใช่ไหมคนโอ้คนนั้นไม่มาแล้วอันนี้แข็งแรงหน่อยก็ยกจานนะคะมาทางด้านนี้หลังจากที่เขาล้างแล้วนี่ทุกคนทางด้านนี้เป็นพนักงานล้างจานล้างทั้งวันล้างจนมือเปื่อยต้องใส่ถุงมือไหนพ่อยกถุงมือดูหน่อยนี่ใส่ถุงมือแบบนี้นะคะล้างจานกันเขาไม่ใช่ผัวเมียกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเข้าใจผิดส่วนคนนี้นะคะก็อยู่ในครัวทำหน้าที่อะไรคะทำกับข้าวค่ะทำกับข้าวเมื่อกี้ทำอะไรผัดผักบุ้งเลี้ยงพนักงานตอนเที่ยงนะคะนี่พนักงานเสิร์ฟอีกแล้วนะคะนี่แฟนน้องอ้ามน้องอ้ามบอกชอบหรือเกินนี่พนักงานเสิร์ฟเยอะมากร้านนี้งงตาแตกนี่เสิร์ฟอีกนะคะอันนี้เป็นผู้จัดการนะคะนั่งทางด้านนี้ฉีดสเปรย์ก่อนค่ะเอาฉีดสเปรย์เอาเจลล้างมือฉีดให้น้องอ้ําหน่อยสิมาค่ะต้องล้างมือน้องอ้ําต้องล้างหน้าด้วยนะเพราะว่าหน้าอาจจะมีเชื้อโรคนะคะอ๋อมีการนวดกันเกิดขึ้นอันนี้เฮียโอ๊ตนะคะนี่ร้านทอดไก่ค่ะเราจะสังเกตได้ว่าพนักงานร้านนี้เยอะจริงๆเดี๋ยวเราจะมานับนะคะวันนี้ว่าวันนี้มีพนักงานกี่คนมาทํางานนะคะทางด้านนี้ก็คือพนักงานลวกเหรอคะลวกตั้งแต่กี่โมงร้านเปิดยาร้านปิดเหรอพนักงานลวกอันนี้คุณพี่นี่พนักงานตัดปูนะคะตัดตั้งแต่กี่โมงคะนี่อุ้ยไข่แน่นมากเลยอ่ะตัดแต่เช้ายันร้านปิดเลยจ้าตัดแต่เช้ายันร้านปิดใส่ถุงมือถุงมือเรียบร้อยดูไข่แน่นมากตัดเรื่อยๆเลยเนาะปูคือสดเนี่ยทุกคนดูปูด้วยสดมากนี่เอามาถึงก็น็อกน้ำแข็งแล้วก็มาตัดเลยนะคะใช่ค่ะถ้าปูตกถังขยะเราเก็บมาไหมไม่เก็บนะคะปูถูกปูค่ะปูตกถังขยะไม่เก็บมาใช้นะคะทุกคนทิ้งนะคะนี่ถ้าปูตกนะคะเราจะปลูกตกถังขยะเราจะไม่ใช้นะคะที่ถูกเราเก็บทิ้งเลยค่ะอ๋อเลิศมาทางด้านนี้อันนี้ก็คือทุกคนอาจจะเห็นปะวะคล้ายๆน็อตตกก็คือลูกพี่ลูกน้องนะคะเป็นพี่สาวจริงๆแล้วอายุ500 ปีแล้วนะยังเด็กเพราะว่าฉีดสเต็มเซลล์เดือนละ4 ครั้งนะคะอันนี้ตำอะไรเจ้แตงโมกุ้งสดจ้า
ไหลบัวกุ้งสดน่ากินมากจริงๆแล้วนางไม่ได้ตำอร่อยแต่ว่านางใส่ผงชูรสเยอะนะคะตำอร่อยเป๊ะมากทางด้านนี้เป็นอะไรคะนี่มวยตีใบบวนปรามผมบวนปั้นใบบวนไม่สรุปมีกี่คน35คนค่ะโอ้พนักงานร้านนางมี35คนอ๋อนั่นคือพนักงานที่สวยที่สุดมิสแกรนด์โคราชนะคะทางด้านหนูคนมิสแกรนด์โคราชมิสแกรนด์โคราชทำไมด้านนี้มีจะแบบว่าใส่ถุงอะแกเอาลูกค้าก็ยังจุกเหมือนเดิมทุกคนมาที่ร้านน็อตโตต้องระวังรถด้วยนะคะเวลาข้ามถนนแล้วก็ลานจอดรถนะคะจะมีทางด้านนั้น1ทางด้านบ้านของคุณลุงน็อตโตทางด้านนี้นะคะ10บาทนะคะอีก1แล้วก็หาจอดได้นะคะตามริมถนนแต่ว่าต้องจอดอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็เดินข้ามถนนอย่างระมัดระวังด้วยลูกค้าก็คือเยอะจริงได้เกิน300คิวอ่ะซิงโง่ถ้าวันไหนได้เกิน300คิวก็จะเพิ่มค่าแรงให้คนละ200ซึ่งเคยถึงยังเคยบ่อยอยู่ยิ่งวันเสาร์อาทิตย์อ่ะเนาะอันนี้เป็นอะไรหอยนางรมนะคะหอยนางรมค่ะปาดเอาไวๆขึ้นข้างบนให้หน่อยอันนี้หอยนางรมนะคะลองแบบตัวอ้วนเลยค่ะนี่ฉันรักเขากลับมาอ๋อพอมึงผัวทิ้งนี่คืออยากมีช่วงฉันรักเขาด้วยเหรอขอโทษนะคะทิ้งผัวหรือผัวทิ้งอะดีทิ้งผัวเออใส่ป่านโสดนะคะช่วงนี้ใคร CF ได้ก็ไม่สวยแต่ทำมาหากินเก่งมากค่ะอะไรนะขออีกรอบไม่สวยจะเลยนะไม่สวยแต่ทำมาหากินเก่งมากค่ะเลิศเหวี่ยงผู้ชายนะคะมันบอกไม่มีผัวไม่เป็นไรค่ะมีนิ้วค่ะจัดหนักค่ะ200ค่ะประกอบนี่แล้วก็จะมีประกอบด้วยนะคะประกอบแบบมันหวานหวานมันก็จะแกล้มไปเนาะแกล้มเห็นได้สวัสดีค่ะด้านนี้ยำสามไข่ทุกคนโอ้ยเดี๋ยวนี้สายป่านตักไข่เยอะมากน็อตโตจะด่าไหมนี่ไว้ป่านตักไข่เยอะนะวันนี้ป่านมันใส่ไข่ปลอมปากบานค่ะเยอะมากค่ะทุกคนก็คือข้าวโพดกับมะม่วงเยอะมากนะคะด้านนี้เป็นไข่แมงดาโอ้สายป่านจุกมากไข่ปลาอันนี้เป็นไข่กุ้งนะคะแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะลืมปลากรอบจ้าจัดหนักค่ะทุกคน500บาทแนะนำมาปากบานจ้า 4-5 คนก็สั่งเมนูนี้ได้เลยนะคะนี่เป็นอะไรเอ่ยด้านนี้เป็นยำหอยแครงแล้วก็ยำกุ้งสดสุกกุ้งสุกไม่ล้ากุ้งสุกไม่ล้าหอยแครงจ้าเรียบร้อยยำปูไข่ดองต่อไปเป็นยำปูไข่ดองจ้านี่ส่งน้ำพริกเกลือขึ้นมายั่วๆให้ FC หน่อยสินี่น้ำพริกเกลือนะคะน้ำยำแต่ละอย่างจะไม่เหมือนกันนะคะทุกคนเห็นไหมนี่คือปูไข่ดองจ้าบีบมะนาวลงไปซี่หนึ่งยั่วๆยั่วมากปูไข่ดองจ้า250บาทร้านไหนให้ถูกกว่านี้ไหมคะยัวมากนี่ผ้านะคะใส่ตะไคร้ไปแล้วใช่ปะใช่จะมีแบบใส่ตะไคร้ใส่เครื่องเทศอุ๊ยไข่หมึกยัวมากสายป่านี่คือเป็นแบบว่ามือขวาของน็อตโตเลยนะคะขาขวาขาขวานะคะนี่น่ากินมากผ้าหมึกทุกคนยั่วไก่ทอดเขาเหลืองอร่ามแบบสวยมากสินค้านี้นะคะ
ครับข้าวเหนียวไหมจ๊ะข้าวเหนียวค่ะแล้วก็ไปมโนอีกหืมคุณแม่เราต้องยอมรับความจริงแล้วต้องชี้แจงนะคะยังคงอะไรนะยังคงสูตรเดิมอยู่อร่อยเหมือนเดิมอร่อยไม่เปลี่ยนค่ะอร่อยยังไงคะคุณเอ๋เล่าสิอร่อยไม่เปลี่ยนก็คือน้ำมันไม่เปลี่ยนค่ะอ๋อที่เขาบอกว่าร้านนี้ไม่เคยเปลี่ยนน้ำมันมา10ปีนะคะคือเรื่องจริงแต่เริ่มขายน้ำมันก็คือใส่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะอันนี้ของลูกค้าเนาะได้ข่าวว่าคุณแม่มีช่อง YouTube ด้วยเหรอคะมีค่ะมีนานแล้วแต่ว่าชื่อช่องอะไรช่องอะไรคะ Yes ปลาแม่ดีๆจริงๆ YES Yes ปลาแปลว่าใช่ไหมเดี๋ยวจะถ่ายคลิปเกี่ยวกับของกินอะไรเงี้ยใช่ไหมเกี่ยวกับผู้ชายใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยชื่อช่องนี้มันล่อแหลมนะเขาจะไม่ให้ผ่านนะเอาพอฝากชื่อช่องอีกที Yes ปลาอ๋อฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดบล็อกได้เลยนะคะเอ๊ะเอามือออกตัวนี้นี่พนักงานที่ร้านคือต้องผ่านคุณแม่คิตตี้หมดเลยเหรอนี่แบงค์แบงค์อ่ะแบงค์มานี่แบงค์จะขี้อายหน่อยไม่ใช่แค่พนักงานนะคะลูกค้าก็ผ่านมือดิฉันมาหมดแล้วเอาจริงๆเหรอแล้วพี่เสื้อเขียวนี่คือผ่านแล้วเหรออุ๊ยผ่านมาแล้วเมื่อกี้เมาคุณแม่ไปถามตัวนี้หน่อยคุณแม่ถามได้ทำได้มาจากที่ไหนกันคะมาจากโคราชค่ะโคราชเมืองยะโมเนาะแล้วเอาปลาส้มมาฝากไหมเขาบอกปลาส้มที่ตลาดแม่กิมเพงกิมลังกิมอะไรนะแม่กิมเพงกิมเพงอร่อยมากนะคะเป็นไงบ้างรสชาติแซ่บบ่แซ่บมากอีหลีบ่ตัวบ่ไม่ค่ะไม่ตัวนะคะอร่อยมากนี่มาจากจังหวัดโคราชนะคะนครราชสีมาเออนครราชสีมาฉันกลัวมากเลยอะตอนนั้นฟ้าลงทีวีทุกทางอะไหนจะไปกินข้าวแกยังไม่หมดหมดผู้ใหญ่ตอนนั้นประกวดไวอีกแล้วอะทุกคนทุกบินละ2จาน3จานค่ะน้อยก็เลยมีติดสักบินนึงอย่างเงี้ยแล้วก็จัดหนักปลาหนึ่งหนักปลานี่ฮะกี่บาทนะ50ราคาเดิม50 บาทอุ๊ยทุกคนได้ทะเลด้วยนะทั้งบกทั้งทะเลทั้งหมูยอกุ้งหมึกนะคะ50บาทนี่ยั่วเป็นกระเทยทอดกรอบยากินยากระเทยก็ต้องกินยาเซ่